ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตลาดตลกการที่ดูแล้วได้ความฮาครับได้พบกับความคลาสสิกของตลกนั่นเลยและยังได้รู้จักตัวตนของตลกได้ดีด้วยครับพูดถึงความฮาความสนุกความมีสาระความเอนเตอร์เทนเนอร์ความน่ารักของพวกเราพูดถึงรายการตลาดตลกนะครับ uh-huh. เป็นตลาดที่รวมตลกที่จะมาฮาตลบหลังตลาดแบบเตลิดฮากันตลอดกับรายการตลบหลังตลาดโดยที่ไม่มีตลุงมาพูดถูกต้องแล้วเราก็อาจจะเป็นยังไงไม่มีตอมาตำตูดเฮ้ยมีแต่ตูดฮาเพราะตลกเฮ้ยพอตลกเล่นเสร็จก็นำตลกไปใส่ตลับฮะให้ท่านได้ฮากันตลอดไม่มีเลยตูดยอดนี่ยอดเนี่ยตูดคุณพูดอักษรตัวเดียวอักษรตัวเดียวพูดได้เก่งขนาดเลยเนี่ยคุณรู้ว่าใครเล่นเนี่ยนี่ได้พูดกันเนี่ยโอ้ยผมรู้เลยน่าจะเป็นนักจ้อนินจานินจาเขาถนัดร้องเพลงเออหรอหกสองน่ารู้เหรอไม่รู้จะพูดได้ยังไงเลยอักษรอย่างเงี้ยที่ตลกเขาหมายกองเขาเล่นกันนะน้องนอนนิ่งนิ่งนอนแน่นิ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้อักษรกอไก่ก็เกอเก่าเกาะก้อนเกลือกินเออโกงกันกลางกองกำกับการก้วมเกี้ยมเกาะแกะกึดกึดกัดกัดเกาะโกงครับผมจอจานจอจานเจ้าแจ็คเจียวเจ้าจอแจจอกแจ็คจุดจุดจึ๊กจึ๊กตอประตักตอประตักตั้มประเออแค่เขียนไม่ถูกเลยอันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เชิญเข้ามาดีกว่าเพราะว่าเจ้าของคำพูดภาษาอย่างเงี้ยครับเขาเลยอยากจะเจอเขามากๆเชิญก็เลยดีกว่าพบกับพี่เต่าเชิญยิ้มครับสวัสดีครับดังครับเชิญยิ้มนั่นเองครับพอหมดมุกก็แห้คนนี้เนี่ยผมบอกตรงผมพูดจากใจเลยตอนสมัยเด็กๆเป็นไงครับผมนี่ยังแบบว่าไม่ได้ว่าเป็นอย่างเงี้ยนั่งดูพี่เต๋าด้วยความชื่นชมครับผมจริงๆเวลาเขาเต้นเนี่ยเป็นไงกอวิดีโอไปกอไปกอมาดูทุกวันดูท่าเต้นของเขาใช่ครับมีอยู่นิดเดียวกออยู่งั้นอ่ะดูท่าเต้นด้วยดูเขามายืนนี้เนี่ยคุณบ้านนิ้วเหลวเด็กคนนี้ไม่เขาเป็นใครมีนะคุณแจ้งแจ้งจินจุ้งครับผมแจ้งจินจุ้งเนี่ยนั่นจุ้งบ้าอะไรเมื่อก่อนดังมากครับบ้านนักเต่าตอนอยู่กับลุงโน้ตลุงโน้ตแต่เราอยากจะรู้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยประวัติของน้าก่อนลุงโน้ตเนี่ยทำอะไรมาเล่นตลกก่อนอยู่กับลุงโน้ตมาอยู่กับลุงต่ายก่อนลุงต่ายไงที่ลุงต่ายที่มีหูอ่ะนึกไม่ออกคนข้าพระอ๋อข้าพระมีหูใครขับมอไซค์รับจ้างอ๋อไปอยู่เขาก่อนประวัติโอ้โหเช้าชามเย็นชามชีวิตเราเนี่ยมันไม่แน่นอนครับเดี๋ยวบ่นอะไรเนี่ยผมจะเล่าประวัติเล่าทุกคนฟังเลยเป็นไงบ้างฮะครับเรื่องเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ทำอะไรอยู่เกมเมื่อก่อนเกิดมาก็ปอฉี่ชอฉี่ฮะโอ้โหชัดไงแล้วจังหวะมาเจอลุงโน้ตลุงโน้ตพอดีลุงโน้ตก็ดึงมาอยู่ในคณะของลุงโน้ตเองตายเสด็จญาติอ๋อคณะเสด็จญาติครับผมแล้วรู้จักไหมล่ะครับผมเสด็จญาติครับอย่างเดียวเลยเสด็จญาติรู้จักไหมเดินหน้ากันไปง่ายผมว่าเป็นหลานของพี่โน้ตหลานแท้ๆไหมหลานแท้ๆไหมแท้ก็สักจริงก็เป็นหลานเขยน้องเมียเพื่อนแม่อีกทีงงเลยนะงงไหมงงไหมครับผมครับเป็นหลานงงพี่ต้อยทำไมตัวเล็กหน่อยพี่ต้อยช่วยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่นอกจากเล่นตลกแล้วเนี่ยถ้าถามอ๋อที่ช่วงนี้ก็ขายรถด้วย
ยังไงก็ซื้อรถศิลามือสองบอกผมได้ที่ตามบ้านเวลาต่างบ้านเวลารถหายนี่ก็อยู่กับเราเลยอยู่กับไม่ใช่รถมือสองอยู่แถวบางบัวทองรถจมน้ำรถไม่จมน้ำวิธีดูจะสอนเลยมันยังไงฮะรถจมน้ำดูง่ายๆดูไงมันจะอยู่ในน้ำเนี่ยอันนี้ต้องจำเอาไว้นะเพราะว่าบางทีใน Google อินเทอร์เน็ตไม่มีไม่มีแล้วรถอยู่ในน้ำพอดึงรถขึ้นมาแล้วก็เป็นรถไม่จมน้ำแพงไหมรถจมน้ำเนี่ยแพงไหมมุกนี้ไม่มีจริงๆนะผมเนี่ยก็สองมุกมีจมกับไม่จมพี่กระหน้าใครเนี่ยอยู่กับเราพี่เต่าผมถามจริงเด็กวัยรุ่นหลายคนเนี่ยยังจำได้เลยนะคำว่าฮานาก้าของพี่เต่าเนี่ยสุดยอดมันมาจากไหนพี่จริงๆแล้วฮานาก้ามาจากโฆษณาเคยดูโฆษณาไหมโฆษณาฮานาก้าใครนะที่มีหูหล่อๆชื่ออะไรนะมีหูแล้วไอ้มีหูแล้วครับไอ้ป้อยไอ้ป้อยหน้าเลยป้อยไอ้ป้อยโฆษณาป้อยป้าไม่ใช่ป้อยเมื่อก่อนดังมากพี่ปี้ไอ้แบบเบี้ยปั๊บฮานาก้าใช่มันเป็นยังไงนะตอนนั้นเนี่ยดูโฆษณาคือปกติแล้วตลกน้าเนี่ยเป็นคนที่ทำกันบ้านก็จะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าใหม่ในตอนนั้นโฆษณาใหม่ในตอนนั้นเมื่อก่อนบิลลี่ดังก็เอามุกบิลลี่มาเล่นโอ้สมมติใครดังอ่ะหน่อมแนมเพลงหน่อมแนมจำได้อยู่ไหมชุบถักบ้านอยู่ไม่ชอบไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้แหละก็เป็นคนอย่างนี้ลีลาไม่ค่อยมีเอาไม่เคยเพียร์ยังทำออกไม่ได้ไงใช่เลยเพราะมุกตกไปเป็นคาเฟ่รถตัดไอ้นี่นมนิ่มไปหน่อยไอ้นมนิ่มไปผ่านนมแน่นไปหน่อยนมแง่นมกระป๋องมันนิ่มไปหน่อยเจาะไม่ได้นมบูดนมบูดซะแล้วจมูกหลงเป็นมุกเกี่ยวกับวัยรุ่นหน่อยในตอนนั้นครับการแต่งตัวนะเมื่อก่อนที่แต่งตัววัยรุ่นเหมือนกันสมัยก่อนจำได้เสื้อเบสบอลกำลังฮิตเลยนะถูกต้องแต่ตอนนั้นผมเด็กเกินที่ว่าจะใส่ไซส์ผู้ใหญ่ได้ครับผมนั่งชื่นชมเขารองเท้าด็อกเตอร์มาตินช่วงติดของอะพูดง่ายเหอะดูดมากเพลินป้าติดอะไรนะดูดมาม่าติดบ้านจองติดมาม่าซองแล้วมีท่านผู้ชมก็ถามมาว่าใครครับนี่ตัวปูครับผมว่าไงไม่ใช่ปูตัวสอดแทรกตลกเรียกตัวปูเขาถามว่าฟันเนี่ยไม่โดนอะไรมาโอ้โหถ้าเล่าแล้วยาวเลยเล่าเลยเล่าปูข้างเงี้ยผมชอบมากเลยว่าจบแล้วที่ฟันหล่อนี่เรื่องจริงไม่ใช่มุกนะครับเลยครับจัดงานวันเกิดให้เมียแหมเข้าทางแล้วไปเราทีนี้ล่องแบบไม่เขินไม่เหงื่อแตกสบายเลยไม่ต้องเขินครับเป็นอย่างนี้แหละงานวันเกิดให้เมียให้เมียเมียสั่งให้ซื้อขนมเค้กครับไม่ได้ซื้อขนมคุกไปให้ครับอ้าวเมียโมโหตีผมด้วยตะเกียบผมหลบไปโดนตู้เย็นพังอ่ะบ้าตะเกียบคู่เล็กนิดเดียวตะเกียบคู่หน้าจักรยานเป็นไรทำไมพังก็เนี่ยตอนตู้เย็นพังไงแบกที่พันหักนะตู้เย็นพังแบกตู้เย็นจะไปซ่อมครับผมแม่ยายกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เหยียบชามก๋วยเตี๋ยวหกแกโมโหตีผมด้วยหมอนผมหลบไปโดนคิ้วพ่อตาแตกเย็บ20เข็มอ้าไปแล้วหมอนยัดนุ่นเบานิดเดียวหมอนยัดหมอนรองนั่งรถไฟนอนไม่ได้นะไหนบอกเขาจ้างทั้งงงเลยผมเติมไม่ได้เลยนะเติมได้ก็เติมได้นายบอกเขาทักนี่ไงพี่ชายเป็นไรฟันเอาจริงเอาจริงเลยอ๋อที่ฟันหักเนี่ยครับเป็นแมงมือกองหางไงมือกองหางนี่สบายแล้วแมงกินฟันเหรอเทปหน้ามาอีกมาเลยมุกใหม่ๆบ้างเพื่อนใหม่ๆได้ครับน้องเพื่อนยังไงเป็นมุกใหม่ๆที่เล่นแล้วตอนนั้นดังมากแล้วมีชื่อกับมุกนี้ที่ชอบเล่นคือมุกอะไรครับโอ้โหมุกเต้นเนี่ยใครจะมานี่ไม่ได้ท้าเลยเรื่องเต้นแล้วใครจะมาไปตายแบทเทิลนี่สู้ไม่ได้เลยครับใครนี่นักเต่าไม่ใครสู้ไม่ได้ครับการพวกเราไงคิดว่าพี่เต่าคนเดียวเหรอที่เต้นแล้วไม่มีใครสู้ได้อย่าว่าจะเต้นเลยลำยังได้เลยผมแบบพ่อดมลิเกได้เหรอที่ผมดูวันนั้นดูพ่อดมลำจะไปลิเกไปโบกอย่างนี้นี่จะไปจะมาดึงกลับต้องมือขวามือขวาด้วยแล้วก็มือนิ้วก้อยงอนิดต้องงอหน่อยนึงงอนิ้วก้อยอย่ามองมือนี้แต่คนมือจะอันนี้จะมาครับจะไปไปอย่างนี้มือซ้ายไปนิ้วโป้งนิ้วโป้งต้องเบี่ยงเบี่ยงหน่อยดูนิ้วโป้งอย่าดูนิ้วนี้เออจะมานี่งอนิ้วก้อยแล้วถ้าเกิดว่ามาไปมาไปอย่างนี้จะเรียกจะตายจะตายแล้วจะอยู่ไม่ใช่นี่แค่จะตายนะทำไมฮะนั่นก็จะตายยังมีอยู่มีชีวิตอยู่ใครวะตายได้ตายได้จะตายอันนี้ตายมีอีกไหมฮะอย่างนี้อยู่เฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่ทำอยู่ต้องไงนะอยู่ยังไงอ่ะต้องอย่างนี้อยู่ไงไม่ใช่อยู่จริงๆต้องงี้เฮียใช่ใช่มันโดนอยู่ที่ต้องงี้โทรเรียกสายพี่ผมมาปูโอ้ยอย่างนี้อยู่
ม่ใช่อยู่อย่างนี้อยู่ยังไงอย่างนี้เขาจะอยู่คนละบ้านคนละบ้านแล้วก็อยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่บ้านเดียวกันแอบนิดนึงไม่ดุจังหวะหนาวไงหนาวแอนกอดกันแต่จริงไม่ยกเลยแล้วถ้าตะแคงเนี่ยตะแคงนี่เนี่ยทะลึ่งแล้วเอางี้นะเอางี้อีกมุกหนึ่งที่เขาบอกว่าหามากๆและเป็นตับยาวของคณะเลยเอาเหงื่อแตกแล้วถ้าหามากๆนี่เหงื่อแตกครับมุกอักษรตัวเดียวใครจะมาเกินผมเข้าทางเลยนี่เลยจากนี้พูดนะมันต้องเร็วๆผมยังไม่ค่อยท้องท้องกันเร็วๆอักษรไทยมีกี่ตัวโอ้ย44ตัว44ตัวใช่ไหมตัวแรกขึ้นคนขึ้นต้นด้วยกอไก่ผมตัวปูได้ไหมผู้ชายได้หลังแปะได้ก็อักษรกกไก่กไก่ก็เกอเก่ากัดก้อนเกอกินกงกับกามกองกับการก้มเกลี้ยกรอบแกลบกุ๊กกุ๊กจิ๊กเกาะกงจอจานจอจานนี่มายืนเนี่ยเจ้าจอของเขาเลยนะของเขาอันนี้ของเขาของเขาเลยบอกให้ผมเล่นมุกนี้แต่เล่นเขามาเหมือนเขามาเช็คว่าเฮ้ยเล่นให้ถึงกูนุ้ยเล่นที่กูเล่นมามึงเล่นถึงกูจอจานจอจานนะเจ้าจอเจียวเจ้าจอกแจ๊กจอแจ๊กจอจงจะเจอเจอเจ๊จอเจอเจอเจ๊จอจดจ้องจะจับเจ๊ต่อเต่าต่อเต่าตัวเต่าตายต้นตาลเต่าตกต้นตาลต่อไทตาลตำตูดเต่าเต่าตูดแตกตายจุกรูเต่าจานกู้คนดูแม่ตะโกนไอ้เต่าเล่นดีเหลือเกินถ้าเป็นงองูเหนื่อยงองูง่วงเออเหงาเหงาหอยหอยพวกก็สอนตัวเดียวนี่พี่เต่าจริงๆแล้วพี่เต่าเนี่ยเป็นตลกที่แบบถ้าพูดตามภาษานะคือเป็นตลกที่มีของเยอะของเยอะไหมเต็มเลยของผมเพียบเลยเต็มรถไหมตอนนี้ฮะหาตำรวจมาดิของหมายถึงนี่เรื่องศักดิ์นี่เป็นยังไงฮะพูดถึงศักดิ์นี่ประธานโทษขอดูหน่อยฮะขอดูหน่อยเพื่อนเป็นศิษย์อาจารย์หนูผมคนเล่นของครับผมแล้วประธานโทษโอ้โหนี่ผมไปกับเพื่อน2คนเป็นไงฮะใครเป็นศักดิ์อาจารย์หนูนะต้องลองของลองยังไงไปกับเพื่อน2คนเลย2คนผมศักดิ์เสร็จปุ๊บครับอาจารย์หันไปหยิบมีดมีดมาครับมีดต้องลองของไงแหลมๆหน่อยมีดแหลมบ้าเลยครับผมมีดเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะแหลมนั่นสะเกียบอ๋อสะเกียบยานแต่ว่าดึงออกมาจากฝักไม่ดึงเสียบไว้งั้นท่านดึงหยิบมาทั้งฝักแล้วก็ดึงออกทีหลังทีหลังแล้วลองของยังไงฮะพร้อมศักดิ์เสร็จไงอาจารย์หันไปหยิบมีดยังงงดิยังงงไม่โอ้ยก็อยากแกล้งกูไงก็กูนี่ปูนั่นปูนี่ไม่ที่บอกงงดิเริ่มงงตัวเองเริ่มงงครับก็หรือไม่ลองของปั๊บพอผมศักดิ์เสร็จปุ๊บอาจารย์หยิบมีดเลยเพื่อนผมคานเข้ามาฟันกลางหลังเพื่อนผมนั่งไม่เป็นไรตายเนี่ยขาดสองท่อนเลยแล้วศักดิ์ทำไมผมสักแต่เพื่อนไม่ได้สักโอ้ร้องผิดคนอาจารย์ไม่ได้หยิบมีดไอ้นั่นเขาเมาอะอาจารย์อะไรดีอาจารย์นึกว่าสักแล้วโทษเลยตอนนี้ดองอยู่ในตู้กินกับเหล้าเลยกินกับเหล้าแล้วน้าสักไหมไอ้หนุ่มนี่น้าเต่าไม่ใช่น้าสักน้าเต่าสักได้ลองได้ลองสองไหมลองเห็นบอกสักตรงนี้ผู้ชายสักในฟันแทงไม่เข้าเป็นยังไงแต่ผู้หญิงจะสักแทงยังไงก็ไม่เข้าเพราะอะไรติดถุงน่องก่อนที่ไม่ได้เหมือนยังก็เป็นก็เรียกว่าน้ำจิ้มตอนแรกก่อนก็แล้วกันนะครับผมพูดถึงมุกตลกเนี่ยพี่เต่าชอบเล่นมุกแบบไหนครับมุกชุดครับมุกชุดเนี่ยอธิบายให้ฟังก่อนว่าถ้ามุกเกล็ดเนี่ยโอ้โหผิวเลยโอ้โหก็คือแต่งตัวรอยืนครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าชุดแล้วเป็นแบบคณะคุณชุดก็เป็นแบบชวนชื่นเล่นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรครับผมเป็นละครแต่พี่เต่าชอบเล่นชุดมากกว่าใช่ไหมครับครับผมถ้าแบบนี้ไอ้ยะถึงตอนนี้กูเมื่อยทุกทีเลยนะเดินมาอยู่คนเดียวเลยถ้าพี่เต่าชอบเล่นมุกแบบชุดเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับผมต้องจัดให้พี่เต่าครับแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรอ่ะเอาเลยดีกว่าครับเรื่องราวบนรถเมย์จะฮาขนาดไหนจะเกิดอะไรขึ้นสักครู่เดียวครับขึ้นรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวรถใกล้จะออกแล้วนะครับตอนนี้ไอ้น้อยน้องไอ้น้องครับนะไปครับพี่เองช่วยบอกข้าทีนี้ตรงเนี้ยนอกรถหรือในรถอ๋อนี่เป็นรถของเราแล้วก็พี่นายอยู่ข้างในรถถูกต้องแล้วครับพี่อยู่ในรถครับผมเพราะว่ารถเราเป็นรถเข้าใจไว้ด้วยเข้าใจไว้ด้วยนี่เขาเรียกเป็นการชมุดนั่งเรียบร้อยชิดๆน่ะน่าชิดนะครับน่าชิดๆนะครับชิดนะครับโอเคครับควายพี่ควายมันด่าใครอ่ะควายครับควายครับพี่ควายอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยเข้ามาเดี๋ยวรถเลยรถกำลังวิ่งอะไรมาพี่มาอะไรมาพี่อะไรมีอะไร
ด่าพี่ได้ยังไงครับไม่ได้ด่าผมบอกว่าสะพานควายไหมครับพี่บอกผู้โดยสารให้รู้ว่าไปสะพานควายหน้าเส้นนี้ไม่ได้ยินควายควายเมื่อกี้นี่ควายควายควายเลยไม่ได้ยินสะพานควายเลยไม่มีฉากอะไรเลยอ่ะรถกำลังวิ่งอยู่เฮ้ยก่อนไม่ใช่ผมพูดแบบว่าให้มันเป็นสับแบบว่าไปแบบเฮ้ยผู้พี่เด็กช่างใจร้อนด้วยทีหลังทีหลังเอาฉากด้วยนะเว้ยไม่ต้องเอาสากเอาแค่บัวได้ไหมฉากควายควายมีน้ำเยอะเลยพี่นางพี่ผมรู้จริงครับผมพูดไวครับต้องรีบพูดครับพี่เออครับพี่ครับผมนั่งนั่งนั่งพี่ลงปทุมวันเลยรถกำลังวิ่งอยู่สักครับพี่สักสักครับชิ้นงานเย็นเฮ้ยอะไรอะไรนี่พี่ได้มีหนึ่งคนสิพี่อะไรของพี่ครับเนี่ยอะไรเมื่อกี้สัตว์อะไรอีกสัตว์อะไรด่าอะไรด่าอะไรด่าอะไรไม่ได้ด่าเขาเลยครับนะผมบอกว่าเส้นนี้เนี่ยผ่านสวนสัตว์ดุสิตเหมือนกันครับสวนสัตว์ฮะทำไมไม่พูดมายาวๆทีหลังต้องมีฉวนด้วยชัดคำเดียวได้ไงวะพูดอะไรโทษพี่โทษโทษโอ้ยป้าป้าโอเคโอเคพี่ข้าวสารนี่ครับข้าวสารนี่ครับอย่างพี่เนี่ยต้องเก็บตังค์ด้วยพี่นักเรียนเว้ยพี่เด็กช่างนั่งฟรีแบบมันต้องเก็บนะพี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวรถเราต้องทำมาหากินครับพี่ครับเก็บกับลุงเก็บกับลุงอะไรนะครูครับพี่ก็บอกว่าให้ผมเก็บค่าใช้จ่ายกับลุง3คนเลยสามคนลุง3คน3คนฮะแค่เก็บด้วยมีแต่ตังค์ไหมอ๋อมีสามคนใช่ไหมครับผมรถจอดแล้วครับพี่รถจอดแล้วครับไม่ต้องทอนที่เหลือไปตัดกางเกงครับผมว่าครับเรียบร้อยครับเอาละนะฮะเอาครับเฮ้ยพี่ตังเราเนี่ยฮะตังเราให้เขาเลี้ยงนะตังวักไงอ่ะเฮ้ยตังผมเมื่อกี้เปล่าใครอ่ะนี่ตังผมเนี่ยเขามาเก็บค่ารถผมก็บอกว่ามีตังไหมคุณก็ส่งให้ผมเออแล้วผิดไหมนะส่งให้ใช่ไหมใช่ผมเป็นคนส่งให้เองใช่ไหมใช่เฮ้ยเราส่งให้เองยืมกระเป๋ายืมเนี่ยครับลุงครับมันไม่พอครับเพราะว่าสามคนเนี่ยมันคนละ15บาทแล้วให้มา20บาทเนี่ยครับไอ้นี่เนี่ยวางคนละเท่าไหร่นะ15บาทครับผมไป20คนไทยไม่มีน้ำใจแบบนี้อะไรบ้างขอบคุณมากลุงโอเคนะครับผมโอเคฮะสองคนโตพอดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากไอ้เปิดตะกี้ตังเราไหนเปิดตังเราที่ไหนก็20 2อัน40แล้วเฮ้ยลุงเมื่อกี้ลุงเอาตังผมไปอ่ะ40อ่ะเอ้าก็คุณส่งมาให้ผมเว้ยอ๋อผมส่งให้ส่งให้มันก็ต้องไปหยิบในกระเป๋าคุณส่งให้ก็ต้องไปตังลุงแล้วใช่มั้ยใช่บ้าตังเขาขอบคุณมากลุงขอบคุณมากครับผมครับผมเฮ้ยอะไรมาฮะอะไรมาอะไรมาอีกครับได้ยินหูไวเลยใครสวัสดีครับผมคือผมมาขายของกินรถเมย์ครับผมเฮ้ยบริการที่เหลือเนี่ยเฮ้ยแล้วขายของบนรถเมย์ได้เหรอได้ขายรถไฟไหมเหรอรถเมย์ครับผมเพราะว่าบนรถไฟเนี่ยมันที่มันเยอะคนขายมันเยอะแล้วมันแย่งกันครับผมก็เลยฉีกมาขายบนรถเมย์ครับเมื่อกี้เองเป็นกระเป๋ารถเมย์มั้ยน่ะใครผมเป็นคนขายของครับผมตะกี้บอกควายเมย์คนนี้เหรอนี่เป็นคนควายเมื่อกี้ปะโถพี่ชายผมเองฝาแฝดกันครับผมเป็นฝาแฝดกันช่วยกันทำมาหากินครับเออดีครับผมมีอะไรบ้างอ่ะโอ้นี่1อย่างนะฮะอะไรอีเหม็นนี่ก็มีทำไมล่ะอีเหม็นนี่ก็มีคันนี้ก็ไม่มีนักเรียนอีเหม็นครับพี่เดี๋ยวๆอ่ะนี่ขายอะไรเนี่ยอ้าวพี่อีเหม็นไงก็รู้อะไรนี่ไงพี่ผมขายนี่ครับพี่นี่ดูนี่ลูกหยีแล้วก็ลูกเหม็นครับนี่มีอยู่ที่รักที่รักไหมฮะไม่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 เหรอร่วมกันเป็นอีเหม็นครับผมสั้นๆครับผมพี่ไม่กินนะพี่ชอบกินลูกเหม็นครับผมลูกสั้นลูกหยีครับพี่เหมือนควายไม่พี่ลมพองกระถักแดงครับพันถอดแดงนะอะไรวะอะไรอ่ะอะไรพี่ฮะแม่พิรพรถอดแดงครับ
ขายอะไรอ่ะขายเทปไปพนมพรขายกล้วยทอดแล้วขายน้ำแดงครับทำไมไม่ขายแยกไหนวะอีกแผ่นเลยวะตอนนั้นน่าจะขายเทปบี้หรือกลัวเขาด่าเอาอ๋อไม่พี่ร่มทองกล้วยถักแดงครับอ๋อพี่กระใจหายหมดเลยโอเคไม่มีอะไรขายต่อเลยขายต่อเลยครับผมมีอะไรน่าสนใจพี่ได้ซื้อมีอะไรฮะกล้วยถักครับกล้วยถักขายอะไรขายกล้วยทอดแล้วครับผมกล้วยทอดกล้วยทอดครับผมเรียกสั้นๆว่ากล้วยทอดครับผมใจหมดมีอะไรครับมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรครับไม่มีครับเพื่อออกรถเลยเพื่อนกูไปไหนวะเนี่ยกระโดดรถไปเลยเนี่ยเอ้าพี่ไอ้วะเนี่ยอย่าทำอะไรผมเลยผมไม่สบายเอ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นหลายโรคเป็นทั้งโรคไอหิวได้หอบไปแหงไปแห้งรักๆๆและเข็งเสียวโศกไปเมื่อโรคกระโดดไปโตแล้วนี่สบายขนาดติดอ่างเลยอ่ะอาการกระโดดกระโดดกระโดดก็ได้กระโดดได้ไอ้ครับผมทำไมวะไม่สบายแหมไม่มีปวดหัวตาโมจนร้องไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมึงอยากให้กูเจอนะของแห้งแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ใช่จ้ะเฮ้ยไอ้อ้วนนั่นใครวะเออจนมุดไปคุยกับคนขับแป๊บเดียวเมื่อกี้ใครมาคุยกับแกวะมุดไปคุยคนขับหายไปนะโอ้โหมันมาพอดีเลยมันทำอะไรแกวะบอกไม่สบายรอตัวไปเหรอไอ้พวกเด็กพวกนี้เนี่ยมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วนะเว้ยประวัติเป็นไงไม่รู้จักแจ๊ดปั้นจันทร์เหรอวะเด็กแจ๊ดไหนไม่รู้จักกันดีแจ๊ดไหนอย่าให้กูต้องลงเหล็กกูชาร์จแทงคอไอ้นี่เดี๋ยวเลี้ยวกลับบ้านม้วนเสือไอ้กูทำไงนะทำอะไรไปดูไงมาเน่มาเน่จอนเลยมาเน่เห็นไอ้หามคุยกับอย่าคลองเตงนะคุณตวงติงผมผมก็ตวงติงคนเอ๊ะอะไรจะตุลงแสบสนิทมาด้วยเหรอครับทำอะไรผมไม่ได้รู้เรื่องผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยเมื่อกี้คุณพูดอะไรอะไรครับคุณพูดอะไรผมไม่ได้พูดอะไรครับพี่อะไรเหล็กกูช้ากูช้าอะไรเหล็กกูช้าอะไรอ่ะไม่ใช่แก้อะไรแก้ไหนแก้ไหนแก้ปั้นจันจันได้ไม่รู้แต่ข้าน้อยไปข้าไม่ใช่คนธรรมดาทำไมอย่าให้ข้าต้องใช้คาถาอาคมคาถาอย่าให้ข้าต้องใช้คาถาอาคมแล้วก็ถั่วดำครับแล้วก็อะไรปิดนกหวีดครับปี๊ดเนี่ยสักครู่นี้นะครับเราเป็นมุกขายของครับขายของนี่จริงแล้วมันเป็นมุกในรถไฟครับสมัยก่อนอนุชนยิ้มเล่นด้วยมีเยอะมากเลยมีไปหวยมิขายสไปนี่คืออะไรขายสไปนางไปถวยฮานามิอะไรเงี้ยหลากหลายอันนี้สมัยก่อนในตอนเล่นคาเฟ่นี่ก็เป็นเหมือนว่ามันต้องมีสองแง่สองามต้องบอกก่อนพูดไปสุภาพไงใช่สมัยก่อนมีมันมากับความมืดอะไรเงี้ยตะกุยตะกุยมาแล้วก็มีเงี้ยออกมายืนแล้วก็ทำอะไรฮะขายอาหารหมาอันนี้ก็ทำหมีจุดเบื่อเนี่ยแม่ครัวก็หามคนมีเมลผีเป็ดน้ำขายลูกหยีขายขนมเปียกปูแล้วก็ขายน้ำขายไปเรื่อยแล้ววันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมนะฮะนะครับเชิญพิเศษของเราก็แล้วกันนะน้าเต่าเชิญยิ้มครับเวลาแล้วพี่เพื่อนต้อยลาเลยครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องไปกันอีกแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะทางช่องทางช่อง True Vision ทางช่องเฮฮากับรายการตลาดตลกครับก่อนจ้าสวัสดีครับ